بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับณมัสยิดแห่งนี้ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่เรานั้นจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจในวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือได้ว่าวจนะของท่านนบีหรือว่าแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจพร้อมกับนำเอาสิ่งที่เราได้รับนั้นมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราอันเนื่องมาจากว่าซุนนะแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแหล่งที่มาของศาสนารองลงมาจากคัมภีร์อัลกุรอานและก็ยังเป็นสิ่งที่จะมาอธิบายเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานฉะนั้นแล้วการที่เราได้มาศึกษามาทำความเข้าใจในเรื่องของซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนในครั้งก่อนเนี่ยนะครับ เราได้พูดกันไปเกี่ยวกับหะดีษบทแรกที่ท่านอิหม่ามนะวะวีนั้นได้พูดถึงนั่นก็คือหะดีษที่ว่าด้วยเรื่องการงานต่างๆที่ขึ้นอยู่กับเจตนาสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นหะดีษที่สองที่ท่านอิหม่ามอันนะวะวีได้กล่าวถึงได้พูดถึงนั่นก็คือหะดีษที่ว่าด้วยโครงสร้างหรือลำดับขั้นของศาสนาจะเป็นโครงสร้างก็ได้เพราะหะดีษบทนี้ถือได้ว่าเป็นโครงสร้างอันสำคัญของศาสนาอิสลามและเมื่อเราศึกษาทำความเข้าใจในหะดีษบทนี้เนี่ยจะทำให้เรานั้นได้เข้าใจในเรื่องราวของอิสลามมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเนี่ยนะครับในหะดีษบทนี้บอกถึงโครงสร้างหลักๆของศาสนาอิสลามที่เราทุกคนนั้นควรที่จะต้องเข้าใจและนำเอาโครงสร้างนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับท่านเชคซอเลห์บินอับดินอาซีสนะครับอาลันเชคบอกว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและนักวิชาการเนี่ยบางท่านนะครับได้เรียกหะดีษบทนี้ซึ่งถือว่าเป็นอุมมุสซุนนะเรียกหะดีษบทนี้ว่าเป็นอุมมุสซุนนะเป็นแม่บทแห่งซุนนะเป็นแม่บทแห่งแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสมือนกับที่ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในซูเราะตุลฟาติฮะห์ก็ถือว่าเป็นอุมมุลกิตาบหรือว่าอุมมุลกุรอานเพราะซูเราะฟาติฮะนั้นเป็นซูเราะที่มีความหมายโดยรวมบอกถึงเรื่องราวของสิ่งต่างๆประมวลสิ่งต่างๆเอาไว้ภายในซูเราะอัลฟาติฮะดังนั้นซูเราะอัลฟาติฮะจึงถูกเรียกอีกชื่อนึงว่าอุมมุลกิตาบหรืออุมมุลกุรอานแม่บทแห่งคัมภีร์ส่วนหะดีษบทนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนักวิชาการเรียกว่าอุมมุสซุนนะห์แม่บทแห่งแบบฉบับแม่บทแห่งซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมนักวิชาการจึงเรียกหะดีษบทนี้ว่าอุมมุสซุนนะเพราะหะดีษบทนี้เนี่ยจะกลับไปหาแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดหะดีษบทนี้ประมวลถึงพูดถึงเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของหลักความเชื่อเรื่องของหลักการศรัทธานั่นก็คือหลักการศรัทธาทั้ง6ประการที่เราทั้งหลายนั้นท่องจำกันมาแต่อินชาอัลลอฮ์ในหะดีษบทนี้เนี่ยเราจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากกว่าที่เรานั้นเคยท่องจำกันมา
หะดีษบทนี้บอกถึงเรื่องหลักการอิสลามทั้ง5ประการอัรกานุลอิสลาม5ประการว่ามีอะไรบ้างและหะดีษบทนี้ยังบอกถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือจรรยามารยาทต่างๆดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับจึงไม่ผิดเลยที่บรรดานักวิชาการนั้นได้ให้ฉายาได้เรียกหะดีษบทนี้ว่าอุมมุสซุนนะห์และทั้ง3อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันอิห์ซานคุณธรรมทั้งหมดนี้เนี่ยถูกเรียกว่าอันอิสลามถูกเรียกว่าศาสนาจึงได้บอกเอาไว้ว่าหะดีษบทนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างหลักของศาสนาอิสลามและหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับยังเป็นหะดีษที่รู้จักกันหรือที่นักวิชาการเรียกกันหรือที่เราเคยได้ยินกันก็คือหะดีษญิบรีลนะฮะหะดีษญิบรีลก็เป็นหะดีษที่ญิบรีลนั้นมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพที่จำแรงร่างมาเป็นผู้ชายนะครับหะดีษบทนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการเรียนรู้ของพวกเราในเรื่องราวของศาสนาหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านอุมัรบินคอตอบอันอุมัรรอดิยัลลอฮุอันฮุไอดอนกอลารายงานจากท่านอุมัรรอดิยัลลอฮุอันฮุที่เขาบอกว่าไอดอนนะก็เสมือนกับหะดีษบทแรกนะฮะหะดีษบทแรกที่เราเรียนกันไปในอินนามัลอามาลูบินนิยัตก็เป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอุมัรบินคอตอบหะดีษบทนี้ก็รายงานโดยท่านอุมัรบินคอตอบเช่นเดียวกันท่านอุมัรบินคอตอบได้บอกว่าไบนามานะห์นุจูลูซุนอินดะรอซูลิลลาฮิซาตะยอมินขณะที่เรานั้นนั่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่งอิซตอละอะอะลัยนารอจุลุนชะดีดุนบะยาดิสซิยาบิชะดีดุซาวาดิชชะอรีก็ได้มีชายคนหนึ่งมายังพวกเราได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นขณะที่เรานั้นนั่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่นี้เนี่ยนะครับเชคอุซัยมีนได้บอกว่าอัรรอจุลุฮูนามุบฮามุนคำว่าผู้ชายคนหนึ่งในที่นี้เนี่ยเป็นคำที่คลุมเครือเป็นคำที่ไม่ชัดเจนในลักษณะของชายคนนี้ลากินฮากีกอตูฮูอันนาฮูมาลักคือมาในรูปลักษณ์ของผู้ชายก็จริงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยชายคนนี้เนี่ยคือมาลักคือมาลาอิกะลักษณะของมาลาอิกะท่านนี้ที่มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จำแรงร่างมาเป็นผู้ชายเนี่ยมีลักษณะชะดีดุบายาดิสซียาบีมีลักษณะที่เครื่องนุ่งห่มของเขาเนี่ยเสื้อผ้าของเขานั้นมีความขาวสะอาดนะฮะชะดีดุบายาดิสซียาบิมีความขาวสะอาดมากสำหรับเครื่องแต่งกายของเขาเชคอุซัยมีนบอกว่าไอ้อายไลฮิซียาบุนไบดออุนหมายถึงเสื้อผ้าที่เขาใส่มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นเสื้อผ้าที่ขาวบริสุทธิ์เป็นเสื้อผ้าที่ขาวสะอาดยาซักรอครันครับ ไร้ซึ่งฝุ่นไร้ซึ่งฝุ่นดินที่จะเกาะติดตามร่างกายนะฮะในที่นี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่ามาลาอิกะห์ท่านนี้นั่นก็คือท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่จำแรงร่างมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาในสภาพที่เสื้อผ้านั้นขาวสะอาดชะดีดุสวาดิชะรีแล้วก็ผมเนี่ยดกดำในที่นี้ก็หมายถึงผมของชายคนนี้ที่จำแรงร่างมาผมของมาลาอิกะห์ญิบรีลที่จำแรงร่างมาเป็นชายคนนี้เนี่ยมาในสภาพที่ดกดำไร้ซึ่งฝุ่นดินเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยนะครับสอนอะไรกับเราบ้างท่านเชคซอเลห์บินอับดินอาซีซได้บอกว่าฮาซัลฮะดีษหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นการสรรเสริญเป็นการยกย่องเป็นการสนับสนุนในคุณลักษณะ
ที่ท่านญิบรีลนั้นได้จำแรงร่างมาเป็นชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าที่ขาวสะอาดหมายความว่าเป็นการสรรเสริญเป็นการยกย่องเป็นการสนับสนุนให้เราเนี่ยควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความขาวมีความสะอาดท่านเชคบอกต่อยว่าลิฮาซากานันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮิบบุสซียาบัลบัยดเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นชอบที่จะสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวและท่านนบีเองก็ได้กำชับใช้ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาทำการกฟันผู้ที่เสียชีวิตน่ะก็ให้กฟันด้วยกับผ้าสีขาวตรงนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสิ่งที่สนับสนุนเป็นสิ่งที่สมควรที่เรานั้นควรที่จะต้องใส่เสื้อที่มีความสะอาดหลายคนอาจจะบอกว่ากระฉันไม่มีเสื้อขาวฉันกลัวมันจะสกปรกไม่เป็นไรแต่ขอให้เสื้อที่เราสวมใส่เนี่ยนะครับมีความสะอาดและตรงนี้เนี่ยท่านอิบนุดะกีกิลอีดก็ได้บอกไว้ว่าฟีฮิดะลีลุนอะลาตะห์ซีนิสซิยาบิในหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันเป็นสิ่งที่ชี้ถึงว่าควรอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีวัลไฮอะติวันนะซอฟติและก็มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสะอาดนะครับอินดัดดูคูลิอัลอุลามาอิวัลฟุดอลาอิวัลมุลูกิเมื่อเวลาเราจะเข้าพบเข้าเจอบรรดานักวิชาการเข้าพบเข้าเจอบรรดาบุคคลที่เป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองในการที่เราจะเข้าพบคนเหล่านี้เนี่ยบุคคลที่เป็นผู้รู้บุคคลที่เป็นนักวิชาการเนี่ยควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีมีมารยาทที่ดีนะครับในการที่จะเข้าพบในการที่จะเข้าหาบุคคลเหล่านี้ฟะอินนะญิบรีลอาจามุอัลลิมันลินนาซิเพราะว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ญิบรีลมาสอนบรรดาผู้คนทั้งหลายบิฮาลิฮิวะมะกอลิฮิทั้งในคุณลักษณะของญิบรีลที่มาและก็ในคำพูดของญิบรีลที่มาหาท่านนบีมาถามท่านนบีนั่นจึงสรุปได้ว่าที่ญิบรีลจำแรงร่างมาเป็นชายคนหนึ่งที่สวมใส่เสื้อผ้าที่ขาวสะอาดและก็มีผมที่ดกดำมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งที่สมควรที่เรานั้นพึงที่จะต้องนำเอาการแต่งกายเนี่ยนะฮะการแต่งกายที่ดีการแต่งกายที่สะอาดนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราในการใช้ชีวิตประจำวันของเราต่อมานะครับท่านอุมัรบอกต่อว่าลายูรออะลัยฮิอัสรุสซะฟาริวะลายะอริฟูฮูมินนาอะฮะดุนไม่มีใครนะฮะคือชายคนนี้ที่ปรากฏตัวในสภาพที่เสื้อขาวผมดำเนี่ยนะฮะไม่มีร่องรอยของการเดินทางปรากฏขึ้นบนตัวเขาแล้วก็ไม่มีใครคนใดในหมู่พวกเรานั้นรู้จักชายคนนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับเชคอุไซมีนได้บอกว่าลิอันนะซิยาบะฮูไบดออุนวะชะรุฮูอัสวะดุลไลซะฟีฮิกิบารุนเพราะว่าเสื้อผ้าของชายคนนี้ที่สวมใส่และก็ผมของเขาเนี่ยนะฮะที่ดกดำเสื้อผ้าที่ขาวสะอาดเนี่ยไม่มีร่องรอยของฝุ่นดินเลยแม้แต่น้อยท่านเชคบอกต่อยว่าอัลมุซาฟิรุฟีซาลิกัลวักติยูรออะลัยฮิอัสรุสซะฟาริเพราะว่าคนเดินทางในอดีตเนี่ยนะครับที่เดินทางมากลางทะเลทรายเนี่ยขี่อูฐมาเนี่ยจะเดินทางด้วยกับเท้าเนี่ยที่เดินทางกลางทะเลทรายเนี่ยนะครับแน่นอนว่าร่องรอยของการเดินทางนั้นจะต้องปรากฏอยู่บนร่างกายของเขาร่องรอยของการเดินทางนี้ก็คือฝุ่นดินที่เกาะติดตามเสื้อเขาหรือฝุ่นที่จะเกาะติดที่ผมของเขาแต่ชายคนนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยของการเดินทางมาก่อนเสื้อผ้าขาวสะอาดถ้าคนเดินทางไกลเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่เดินทางกลางทะเลทรายเลยอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเดินทางไกลเนี่ยนะฮะเดินทางโดยรถไฟเดินทางโดยรถทัวร์หรือแม้กระทั่งเครื่องบินเวลาเราเดินทางเนี่ยบางทีด้วยกับการที่เราไม่ระมัดระวังเนี่ยนะฮะความสกปรกหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันจะมาเกาะที่เสื้อผ้าของเรานั้นมันก็เกิดขึ้นแต่ชายคนนี้เนี่ยเดินทางกลางทะเลทรายเนี่ยถ้าเป็นคนเนี่ยนะฮะที่เดินทางมาเนี่ยย่อมที่จะมีร่องรอยของการเดินทางอย่างแน่นอนแต่ชายคนนี้
ไม่มีเลยเสื้อผ้ามาในสภาพที่ขาวผมมาในสภาพที่ดกดำตรงนี้เชคอุไซมีนบอกต่ออีกว่าฟาฮูวากอรีบุญชายคนนี้เป็นคนแปลกหน้าแน่นอนเพราะชาวเมืองในขณะนั้นบรรดาซอฮาบะเองก็ไม่มีใครรู้จักชายคนนี้ว่าเขาคือใครท่านอุมัรบอกต่อนะครับว่าฮัตตายะละซะอิลันนบียิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาอัสนะดะรุกบะตัยฮิอิลารุกบะตัยฮิจนในที่สุดชายคนนี้เขาก็นั่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เอาเข่าทั้งสองของเขานั้นยันกับเข่าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนี้ปรากฏตัวแล้วก็นั่งลงนำเอาเข่าเนี่ยทั้งสองข้างของเขาชนกับเข่าท่านนบียันกับเข่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากตรงนี้เนี่ยเราได้รับอะไรที่ญิบรีลจำแรงร่างมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากประเด็นที่หนึ่งที่เราได้รับคือการแต่งกายที่สะอาดสองสิ่งที่เราได้รับจากตรงนี้ที่ญิบรีลที่มาในรูปของชายเนี่ยมานั่งใกล้กับท่านนบีเนี่ยท่านเชคซอลิห์บินอับดุลอาซีซอะลาเชคเนี่ยบอกเอาไว้ว่าวะฮาซาฟีฮิอัลกุรบุมินัลอาลิมตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นถึงความใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรู้วัลกุรบุมินัลมัสอูลีและความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่จะถูกสัมภาษณ์หรือว่าถูกถามทำไมต้องเกิดความใกล้ชิดครับสำหรับผู้เรียนและผู้สอนหรือผู้ถามและผู้ที่ถูกถามเขาบอกว่าฮัตจายากูนะอับลากุฟีอาดาอิสซูอาลีเพื่อที่จะให้มันเกิดคำถามที่มีประสิทธิภาพที่สูงสุดนั่งใกล้กันเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าคำถามที่เกิดขึ้นหรือว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่สูงสุดถ้านั่งไกลเนี่ยแน่นอนว่าบางทีเนี่ยนักวิชาการพูดเนี่ยเวลาไม่มีไมค์เนี่ยสมมตินะครับยกตัวอย่างอาจจะทำให้ไม่ได้ยินความสนิทชิดเชื้อนั้นไม่มีแต่การที่เราได้นั่งใกล้ผู้รู้ในการที่เราจะเรียนรู้จากผู้รู้และในการที่เราจะถามผู้รู้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและที่สำคัญเนี่ยเวลาถามมาเนี่ยเมื่อนั่งใกล้กันเนี่ยผู้รู้ได้ยินคำถามที่ชัดเจนก็จะตอบสิ่งที่ชัดเจนกลับไปยังผู้รู้ผู้เรียนอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับจากการที่ญิบรีลเนี่ยทำให้เราเห็นพฤติกรรมที่ว่าท่านนั้นมานั่งใกล้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบเข่าชนเข่าเมื่อญิบรีลนั่งแล้วเนี่ยนะครับท่านอุมัรบินคอตอบบอกต่อว่าวะวะดออะกะฟัยฮิอะลาฟาคีไซและญิบรีลนั้นก็ได้วางมือทั้งสองของท่านลงบนเข่าทั้งสองของท่านตรงนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการมีทัศนะในการอธิบายคำว่าวะวะดออะกะฟัยฮิอะลาฟาคีไซฮีเนี่ยเป็นสองทัศนะเป็นสองการอธิบายทัศนะที่หนึ่งบอกว่าญิบรีลเนี่ยเอามือของท่านวางบนขาอ่อนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ทัศนะที่หนึ่งที่ให้ความหมายว่าญิบรีลเวลานั่งแล้วเนี่ยเอามือทั้งสองของท่านวางบนขาอ่อนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทัศนะที่สองบอกว่าไม่ใช่ญิบรีลเนี่ยหลังจากที่นั่งแล้วเนี่ยเอามือทั้งสองของท่านวางบนขาอ่อนของตัวเองอันนี้นักวิชาการรวมถึงเชคอุไซมีนบอกว่าเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องที่สุดเพราะการเอามือทั้งสองวางบนขาอ่อนตัวเองเวลาพบกับบุคคลสำคัญเนี่ยนักวิชาการบอกว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติเป็นการให้เกียรติผู้รู้เป็นการให้เกียรติบุคคลที่คนคนนั้นเข้าไปพบฉะนั้นแล้วทัศนะนี้จึงมีน้ำหนักมากที่สุดว่าญิบรีลเนี่ยวางมือของท่านนั้นลงบนขาอ่อนของท่านในขณะที่นั่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะต้องการที่จะให้เกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นมารยาทนะครับอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเมื่อนั่งแล้วพร้อมแล้วที่จะพูดคุยพร้อมแล้วที่จะสนทนากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ท่านอุมัรบินคอตอบบอกว่าวะกอละและชายคนนี้เนี่ยก็ได้กล่าวว่ายามุฮัมมัดอัคบิรนีอานินอิสลามมุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยบอกเราทีบอกฉันทีเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามตรงนี้นะครับเชคอิบนุอุซัยมีนได้บอกว่าที่ชายคนนี้เนี่ยที่เรารู้กันดีว่าคือชิบรีนี่จำแรงร่างมาเนี่ยเรียกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายามุฮัมมัดชายคนนี้ไม่กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์เพราะอะไรเพราะว่าชายคนนี้ต้องการที่จะทำให้คนที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้นเข้าใจว่าท่านนั้นเป็นคนชนบทเป็นอาหรับชนบทเพราะอาหรับชนบทเนี่ยไม่รู้จักท่านนบีเวลาเรียกท่านนบีเนี่ยก็จะเรียกชื่อของท่านนบีจะไม่ได้เรียกว่ายารอซูลุลลอฮ์ซึ่งไม่เหมือนบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลเนี่ยที่จำแรงร่างมาเรียกว่ายามุฮัมมัดมุฮัมมัดเอ๋ยนะบอกฉันทีอัคบิรนีอานินอิสลามบอกฉันทีว่าอิสลามนั้นคืออะไรอะไรคืออิสลามในที่นี้เนี่ยท่านเชคซอเลห์บินอับดินอาซีสได้บอกว่าที่ชายคนนี้ใช้คำว่าอัคบิรนีฟีฮิดาลาละจุนอาลาอันนันนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุคบิรุนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่บอกข่าวยะนีอันนะฮูยังกีลุไอดอนอัลคอบะรออานินอิสลามหมายถึงว่าท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่นำเอาข่าวคราวของอิสลามนั้นมาบอกกล่าวกับมวลมนุษยชาติซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่สอดคล้องในบทบัญญัติที่มีมาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่นำเอามาซึ่งการประกาศเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่ศาสนาอิสลามตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่ญิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นสิ่งแรกที่ญิบรีลถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือคำถามที่เกี่ยวข้องกับอิสลามอิสลามคืออะไรนี่ถือว่าเป็นคำถามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะฮะสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนถึงได้บอกเอาไว้ในตอนต้นว่าหะดีษบทนี้เนี่ยกำลังบอกถึงโครงสร้างอันสำคัญของศาสนาอิสลามว่ามีอะไรบ้างโครงสร้างแรกที่ญิบรีลถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลถามถึงอิสลามอิสลามคืออะไรมุฮัมมัดบอกฉันทีสิว่าอิสลามมันคืออะไรฟะกอละท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกกับญิบรีลว่าอันอิสลามุอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์สิ่งที่ญิบรีลได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับญิบรีลก็บอกว่าอันอิสลามุอันตัชฮะดะอิสลามนั้นก็คือการที่ท่านนั้นปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และแท้จริงแล้วมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์อันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับท่านญิบรีลวัตถุกีมัสสอละสองการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวัตุติยัสซะกะสามคือการจ่ายซะกาตวัจซูมะรอมฎอนสี่การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวัจฮุจญะอัลบัยตะอินิสตะตะตะอิไลฮิซะบีลาและการที่ท่านนั้นประกอบพิธีฮัจญ์หากว่าท่านนั้นมีความสามารถที่จะประกอบพิธีฮัจญ์อันนี้คือหลักการอิสลาม5ประการ1การกล่าวปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์2ละหมาด3ซะกาต4ศีลอด5การประกอบพิธีฮัจญ์หากมีความสามารถที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ได้อันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ตอบกับท่านญิบรีลไปว่านี่แหละคืออิสลาม
พี่น้องครับเรามาดูกันในรุกลข้อที่หนึ่งของอิสลามนั่นก็คือการกล่าวปฏิญาณตนคือชะฮาดะห์ทั้งสองที่เรากล่าวกันเนี่ยนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เนี่ยกะลิมานี้เนี่ยมันมีความหมายอย่างลึกซึ้งว่ายังไงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีความหมายว่ายังไงนะครับตรงนี้เชคอิบนุอุซัยมีนได้บอกว่าอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไอหมายถึงอันอัยยะตะบิรอันอินซานุบิลิซานิฮิวะกอลบิฮิบิอันนะฮูลามะอ์บูดะฮักกุนอิลลัลลอฮ์ตรงนี้หมายถึงการที่มนุษย์นั้นยอมรับด้วยกับลิ้นของเขาด้วยกับการเปล่งออกมาเป็นวาจาและยอมรับด้วยกับใจของเขาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์คำว่าอัชฮาดูหรือว่าตัชฮาดูบิมะนาอุกิรูบิกอลบีนาติกอลบิลิซานีคือการที่ฉันนั้นยอมรับด้วยกับหัวใจของฉันและก็เปล่งมันออกมาด้วยกับวาจาของฉันนี่คือคำว่าอัชฮาดูคือการปฏิญาณตนคือการยอมรับด้วยกับใจและเปล่งออกมาเป็นวาจาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านเชคอิบนุอุไซมีนบอกว่าไอ้ลามะบูดะฮักกุนอิลลัลลอฮ์หรือลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์กะลิมานี้เนี่ยนะครับคำนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนทั้งสองชะฮาดะห์เนี่ยนะฮะทั้งการกล่าวปฏิญาณตนยืนยันในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์และยืนยันในการเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกะลิมานี้เนี่ยถือว่าเป็นกะลิมาที่สำคัญที่จะทำให้คนคนหนึ่งนั้นถูกนับว่าเป็นผู้ศรัทธาเวลาจะมีคนเข้ารับอิสลามเนี่ยจะต้องมีการกล่าวแบบนี้มีการยืนยันแบบนี้ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมที่แท้จริงฉะนั้นแล้วในยะและความหมายของคำนี้เนี่ยมันจึงมีความสำคัญสำหรับพวกเราในการที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าในยะหรือว่าความหมายที่แท้จริงของคำนี้เนี่ยมันคืออะไรท่านเชคอุไซมีนบอกว่าลามะบูดะฮักกุนอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ท่านบอกต่อยว่าวะตักดีรุนัลคอบะระบิฮาซิฮิลกะลิมะฮ์ฮักกุนและการที่เรานั้นได้นำเอาคำว่าฮักกุนสมมุติขึ้นมานะฮะสมมุติขึ้นมาเพราะในที่นี้เนี่ยคำว่าฮักกุนเนี่ยหรือว่าคำว่าลาอิลาฮะเป็นประโยคนะฮะเป็นประโยคอิสมียะเป็นจุมละอิสมียะในที่นี้เนี่ยไม่มีขอบัตไม่มีขอบัตของประโยคไม่มีขอบัตของมุบตะดานักวิชาการบอกว่าเมื่อไม่มีขอบัตของมุบตะดาเนี่ยไม่มีขอบัตของมุบตะดาเนี่ยขอบัตของมุบตะดาในที่นี้ก็คือการกำหนดขึ้นมากำหนดในที่นี้ก็คือกำหนดคำว่าฮักกุนขึ้นมาลามะบูดะฮักกุนอินลัลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์การที่เรามีคำว่าฮักกุนขึ้นมาในที่นี้เนี่ยมันจะขจัดความเข้าใจผิดทั้งหมดออกไปได้เป็นอย่างดีความเข้าใจผิดในที่นี้นั้นก็คือเราต้องยอมรับนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยมันมีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์เราต้องยอมรับว่ามีทั้งที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าหรือคนที่สักการะเขาเนี่ยอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือว่าอ้างว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นพระเจ้าถ้าเราบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สมมุติว่าเราแปลแบบนี้นะฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ยะหนึ่งมันอาจจะบ่งบอกว่าเราเนี่ยยังยอมรับในพระเจ้าองค์อื่นๆใช่ไหมอันนี้คือในยะของความหมายนะฮะถ้าบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แสดงว่าเรายอมรับในพระเจ้าอื่นๆนอกจากอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นั่นหมายถึงเรากำลังปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมด
คือพระเจ้าที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้าที่มีอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดถ้าเราบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในกุรอานว่าฟามาอักนัตอันฮุมุลอันฮุมอาลิฮะตูฮุมุลละตียะดออูนามินดูนิลลาฮิมินชัยและบรรดาพระเจ้าของพวกเขาที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่พวกเขาเลยนั่นหมายความว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีพระเจ้าอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์แต่เมื่อเราบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นการปฏิเสธพระเจ้าอื่นโดยปริยายคือพระเจ้าอื่นที่คนเขาสักการะเขาภักดีเขาบูชาเนี่ยสำหรับเราแล้วเนี่ยถือว่าเป็นพระเจ้าที่จอมปลอมตรงนี้เนี่ยนะครับเชคอุไซมีนบอกว่าฟัตักดีรุฟัตักดีรุลขอบัตฟีลาอิลาฮะอิลลอฮ์และการที่เรานั้นได้กำหนดในขอบัตของประโยคนี้ขึ้นมาด้วยกับคำว่าฮักกุลเนี่ยแท้จริงเนี่ยในคำว่าลาอิลาฮะอิลลอฮ์นากูลูฮาซิฮินอาลิฮะนั่นหมายความว่าพระเจ้าอื่นเหล่านี้เนี่ยอัลลาจีตุบัตมินดูนินลาฮิฮิยะอาลิฮะตุลลากินนาบาติละใช่มันคือพระเจ้าสำหรับพวกเขาแต่เป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงเรายืนยันว่าลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ตรงนี้จึงทำให้เรานั้นเข้าใจได้ว่าในความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือการที่เรานั้นปฏิเสธพระเจ้าอื่นทั้งหมดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้อย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายนะครับของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และแน่นอนว่าในคำนี้ในกะลิมาทั้งสองนี้เนี่ยในชะฮาดะทั้งสองเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของรุกลของชะฮาดะทั้งสองเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเรามาดูกันว่าในรุกลของชะฮาดะทั้งสองเนี่ยเอาในชะฮาดะแรกก่อนนั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รุกลของมันมีสองรุกลด้วยกันรุกลคืออะไรรุกลคือสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในตัวของสิ่งนั้นเช่นเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการละหมาดและพูดถึงรุกลของการละหมาดเนี่ยรุกลของการละหมาดก็คือสิ่งจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในการละหมาดหากไม่มีสิ่งนี้แล้วเนี่ยการละหมาดใช้ไม่ได้การละหมาดบกพร่องเช่นการรุกัวการซูญูดถือว่าเป็นรุกลของการละหมาดอยู่ในตัวการละหมาดถ้าไม่มีรุกัวไม่มีสุญูดเนี่ยใช้ไม่ได้ฉะนั้นแล้วในตัวของกะลิมานี้เนี่ยนะครับชะฮาดานี้ก็มีรุกลในตัวของมันเช่นเดียวกันรุกลในกะลิมาที่เราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมี2รุกลด้วยกัน2รุกลที่ว่านี้ก็คือ1อันนัฟยูคือการปฏิเสธกับ2อัลอิสบาตุคือการยืนยันนะครับเรามาดูกันว่าปฏิเสธและยืนยันยังไงรุกลแรกคืออันนัฟอยู่คือการปฏิเสธสิ่งอื่นทั้งหมดการปฏิเสธในการที่จะสักการะในการที่จะเคารพภักดีต่อพระเจ้าอื่นต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ปฏิเสธในการที่จะตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราบอกว่าลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้อันนี้คือการปฏิเสธถึงสิ่งอื่นทั้งหมดที่จะถูกสักการะนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2รุกลที่2คือการอัลอิสบาตุคือการยืนยันการยืนยันในที่นี้ก็คืออิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือรุกลทั้ง2ในคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในตรงนี้เองเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกให้เราได้ทราบนะฮะถึงความสำคัญของการปฏิเสธพระเจ้าอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ปฏิเสธในการที่จะสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักอันสำคัญของศาสนาอิสลามอันนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญที่ว่าเราเนี่ยมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวและเรานั้นก็สักการะพระเจ้าเพียงองค์เดียวเรามาดูรุกลในคำว่ามุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์รุกลในคำว่ามุฮัมมัดหรือว่าวะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์เนี่ยรุกลก็มีสองรุกลเช่นเดียวกันรุกลที่หนึ่งก็คืออับดุฮูท่านนบีนั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์รุกลที่สองวะรอซูลุและก็เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ในสองรุกลนี้ถือว่ามีความสำคัญและจะไม่มีการเกินเลยในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในความเป็นบ่าวของท่านนบีเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจความสำคัญของท่านนบีถึงขนาดที่ให้สถานะนบีนั้นเลยเถิดเหนือความเป็นบ่าวเช่นเดียวกันกับที่บรรดามะซีฮ์ให้ความสำคัญกับท่านนบีอีซาถึงขนาดที่อยู่ในระดับของพระเจ้าหรืออยู่ในระดับของพระบุตรแต่สำหรับมุสลิมเราเนี่ยในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่ให้ความเกินเลยในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยคืออับดุเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในสถานะของบ่าวแต่บ่าวเนี่ยมีความพิเศษก็คือเป็นวะรอซูลุเป็นศาสนทูตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงแต่งตั้งขึ้นมาเราจะไม่มีการเลยเถิดในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะไม่หย่อนยานในการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยจะอยู่ในระดับกลางที่เชื่อว่านบีคือบ่าวของอัลลอฮ์และปฏิบัติตามนบีเพราะเราเชื่อว่านบีนั้นคือศาสนทูตของอัลลอฮ์บางคนเกินเลยในตัวนบีถึงขนาดยกนบีมากจนเกินไปและบางคนก็หย่อนยานในแบบอย่างของการเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการไม่ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีก็มีฉะนั้นแล้วสำหรับผู้ศรัทธาอะห์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อย่างเราเนี่ยเราจะอยู่ในระดับกลางจะไม่เกินเลยในตัวนบีและจะไม่หย่อนยานในการปฏิบัติตามแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือรุกลในชะฮาดะทั้งสองเงื่อนไขในชะฮาดะทั้งสองมีอะไรบ้างชุรูตชุรูตคือเงื่อนไขข้อแตกต่างระหว่างชุรูตเงื่อนไขกับรุกลก็คือรุกลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันคือความจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในตัวของสิ่งนั้นๆส่วนเงื่อนไขเนี่ยคือความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นนอกตัวของสิ่งนั้นๆเช่นเงื่อนไขของการละหมาดคืออะไรครับเงื่อนไขของการละหมาดคือน้ำละหมาดใช่ไหมฮะคือจะต้องมีน้ำละหมาดจะต้องมีความสะอาดนั่นหมายความว่าการอาบน้ำละหมาดหรือการมีความสะอาดเนี่ยอยู่นอกตัวการละหมาดแต่ถ้าไม่มีน้ำละหมาดการละหมาดก็ใช้ไม่ได้อันนี้คือชุรูตอันนี้คือเงื่อนไขเช่นเดียวกันในกะลิมะนี้ในชะฮาดะนี้เนี่ยก็มีชุรูตเช่นเดียวกันเรามาดูนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยที่นักวิชาการได้บอกไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับมี7ชุรูตหรือว่า7เงื่อนไขด้วยกัน1นะครับอัลอิลมุก็คือความรู้ความเข้าใจในคําเหล่านี้ในคำนี้เนี่ยก็คือในกะลิมะห์ชะฮาดะห์ในคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเปล่งออกมาอย่างนั้นแต่ไม่ได้รู้ถึงความหมายที่แท้จริงแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราได้เรียนรู้ไปแล้วในความหมายในกะลิมะห์นี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์แสดงว่าวันนี้เนี่ยเราได้มีความรู้แล้วว่าคำนี้เนี่ยคืออะไรชุรูตที่2นะครับเงื่อนไขที่2ก็คืออัลยากีนุคือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเชื่อมั่นในสิ่งที่คำนี้บอกเรามาเชื่อมั่นในคำกล่าวที่เราบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์เราเชื่อมั่น
ในสิ่งที่คำนี้ชี้ถึงและไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นในคำนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเอาไว้นะครับว่าอินนามัลมุมินูนัลละซีนอามะนูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิซุมมะลัมยัรตาบูแท้จริงศรัทธาชนคือบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้วพวกเขานั้นไม่สงสัยไม่เครือบแคลงใจใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่มีความยากีนในคำนี้ในกาลิมานี้เรามีความสงสัยว่าเอ๊ะจริงไหมวะใช่ไหมวะแสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าอยู่ในชุรูตในเงื่อนไขของกาลิมานี้นะครับ3นะครับอัลกอบูลคือการยอมรับยอมรับในที่นี้คือการปฏิบัติตามในคำนี้ที่ชี้ถึงโดยเฉพาะในเรื่องของการอิบาดะห์การสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวยอมรับว่าอัลลอฮ์นั้นคือพระเจ้าที่คู่ควรที่สมควรแก่การสักการะภักดีแต่เพียงผู้เดียวและละทิ้งการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขที่4นะครับเงื่อนไขที่4ก็คืออัลอิงกิยาดุคือการยอมจำนนคือการปฏิบัติตามเมื่อเรากล่าวแล้วเราเปล่งออกมาแล้วว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เราก็ต้องสวามิภักดิ์เราก็ต้องยอมจำนนเราต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่คำนี้บ่งถึงปฏิบัติตามใครล่ะครับก็เรายอมจำนนต่อใครล่ะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามผู้นั้นผู้ที่เรายอมจำนนนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ปฏิบัติตามแล้วก็สวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมานะครับเงื่อนไขที่5อัสซิดกุคือการเชื่อมั่นคือการเชื่อมั่นนะฮะการเชื่อมั่นนี้ตรงข้ามกับการปฏิเสธเมื่อเรากล่าวออกมาแล้วเปล่งออกมาแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากเราเชื่อมั่นในคำกล่าวนี้และเราจะไม่ปฏิเสธในคำกล่าวนี้เชื่อมั่นด้วยกับหัวใจของเราเพราะว่าการที่เราเปล่งออกมาเป็นเพียงวาจาอย่างเดียวโดยที่เราไม่เชื่อมั่นเนี่ยนะครับมันยังไม่ส่งผลใดๆทั้งสิ้นประการต่อมานะฮะเงื่อนไขที่6อัลอิคลาสุความบริสุทธิ์ใจเมื่อเปล่งคำนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าความบริสุทธิ์ใจนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราและมันจะมาเป็นสิ่งที่จะมาขจัดชิริกชนิดเล็กที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นก็คือการโอ้อวดนะครับประการสุดท้ายนะครับก็คืออัลมะฮับบะห์คือความรักลิฮาซีฮินกะลิมะห์ต่อคำกล่าวนี้คือรักในสิ่งที่เรากล่าวเราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์เรารักในคำกล่าวที่เรานั้นเปล่งมันออกไปนั่นหมายถึงการที่เรานั้นรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในกาลิมาที่เราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เงื่อนไขที่อยู่ในกาลิมาที่ว่าวะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์นะครับอันนี้ก็มีเงื่อนไขเช่นเดียวกัน1อัลอิอ์ติรอฟุบิริซาลาติฮิคือการยอมรับในสารที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมานั่นก็คืออัลกุรอานนั่นเอง2อันนุตกุบิซาลิกะวัลอิอ์ติรอฟุบิฮิซอฮิรอนบิลลิซานิคือการเปล่งออกมาด้วยกับวาจาของเราที่เราเปล่งว่าวะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์นะครับ3อันมุตาบะอะตุลาหูคือการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบางคนเนี่ยเชื่อในศาลเชื่อในความเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็เปล่งออกมาเป็นวาจาด้วยว่าอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์และขอปฏิญาณว่าแท้จริงมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์แต่ไร้ซึ่งการปฏิบัติตามท่านนบีเนี่ยอันนี้ก็ยังจะไม่เข้าอยู่ในเงื่อนไขนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเมื่อเรากล่าวออกมาแล้วเชื่อด้วยกับหัวใจและก็เปล่งออกมาด้วยกับวาจาเราก็ต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาวะมาอาจากุมุรรอซูลฟะคูซู
วะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและอันใดก็ตามที่มุฮัมมัดนั้นนำมาเจ้าจงปฏิบัติตามในสิ่งที่มุฮัมมัดนั้นนำมาวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและอันใดก็ตามที่ศาสนทูตได้ห้ามพวกท่านพวกท่านก็จงยุติในสิ่งนั้นก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันมาอาจจะท่านนบีบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ฉันนั้นได้ห้ามพวกท่านมานะไฮตุกุมอันฮุฟัสตานีบูอันใดก็ตามที่ฉันนั้นได้ห้ามพวกท่านพวกท่านจงออกห่างจากสิ่งนั้นวะมาอามัรตุกุมบิฮิฟะตูมินฮุมัสตะตอตุมและอันใดก็ตามที่เราที่ฉันนั้นได้สั่งใช้ให้พวกท่านปฏิบัติพวกท่านจงปฏิบัติสิ่งนั้นจนสุดความสามารถของพวกท่านฉะนั้นแล้วในเงื่อนไขของกาลิมานี้ของคำว่าวะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์เนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม4ตัสดีกุฮูฟีมาอัคบะรบิฮิมินัลกุยูบิอัลมาดียะติวัลมุสตักบะลาติการเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราในข่าวคราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่นลับที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเรื่องเล่นลับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกกับเราในอดีตมีอะไรบ้างล่ะครับที่มันเป็นเรื่องที่มันเกินความคาดหมายเกินสติปัญญาของเราที่เรานั้นไม่สามารถสัมผัสได้แต่ที่ท่านนบีบอกเนี่ยเราก็ต้องเชื่อในสิ่งนั้นและในอนาคตมันมีสิ่งใดที่เรานั้นไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้แต่ท่านนบีได้บอกไว้เราก็ต้องเชื่อในสิ่งนั้นเช่นเดียวกันเช่นเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีนั้นบอกกล่าวกันกับเรา5นะครับมะฮับบะตุฮูอาชัดดุมินมะฮับบะตินนัฟซีวัลมาลิวัลวะลิดิวัลวาลิดิวันนาซิอัจมาอินความรักที่จะต้องมีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจะต้องเป็นความรักที่มีมากกว่าตัวเราเองความรักที่มีมากกว่าทรัพย์สินความรักที่มีมากกว่าลูกหลานความรักที่มีมากกว่าบิดามารดาและความรักที่จะต้องมีมากกว่ามนุษย์ทั้งผองซึ่งอันนี้ก็ตรงกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกว่าลายุมินุอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังมีศรัทธาไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าลูกของเขามากกว่าพ่อแม่ของเขาและมากกว่ามนุษย์ทั้งผองฉะนั้นแล้วเนี่ยในเงื่อนไขของกะลิมานี้ก็คือจะต้องมีความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างสุดใจสุดท้ายนะครับตักดีมุกอลีฮิอะลากอลินอะลากอลีกุลลิอะฮาดินวัลอามะลิบิซุนนะติฮิการนำเอาคำพูดของท่านนบีหรือว่าสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนำหน้าคำพูดของคนอื่นหรือว่าแบบอย่างของท่านนบีนั้นจะต้องล้ำหน้าและเป็นแบบอย่างที่เราพึงปฏิบัติมากกว่าแบบอย่างของผู้อื่นนี่คือ6เงื่อนไขที่เราจะต้องทำความเข้าใจที่มันเกิดขึ้นในคำว่าวะอันนะมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์นะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิญาณตนที่เรานั้นมักจะได้ยินอยู่เป็นประจำเวลามีผู้ที่เข้ารับอิสลามหรือตัวเราเองเวลาเราละหมาดเนี่ยเราก็กล่าวปฏิญาณตนแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราได้เข้าใจในความหมายของคำนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาที่มีความสมบูรณ์เป็นผู้ศรัทธาที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์และในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้นะครับอันนี้เพียงแค่ข้อเดียวนะครับในเรื่องของอัรกานุนอิสลามนะครับในเรื่องของรุกลของอิสลามที่ได้อธิบายถึงในเรื่องของชะฮาดะห์การกล่าวปฏิญาณตนอินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งต่อไปก็จะมาพูดกันในเรื่องของละหมาดซะกาตนะครับถือศีลอดแล้วก็ฮัจญ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วในเรื่องของละหมาดเนี่ยนะครับอันนี้เราทราบเป็นอย่างดีว่าละหมาดนั้นมีความสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักของศาสนานะครับเป็นเสาหลักของศาสนาละหมาดนั้นอยู่ในรุกลที่2ของรุกลอิสลาม
3การถือศีลอดการจ่ายซะกาตนะ3 4การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน5การประกอบพิธีฮัจญ์หากมีความสามารถอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับญิบรีลได้ตอบกับญิบรีลในคำถามที่ญิบรีลนั้นได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนิดนึงนะครับพี่น้องเราจะเห็นได้ว่ารองลงมาจากการกล่าวปฏิญาณตนเนี่ยคือการละหมาดแสดงว่าการละหมาดถือได้ว่าเป็นความสำคัญลำดับที่2รองลงมาจากการกล่าวปฏิญาณตนซะกาตศีลอดและฮัจญ์เนี่ยนะครับอยู่ในลำดับหลังจากการละหมาดถ้าเราพิจารณาในเรื่องของซะกาตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีข้อจำกัดในเรื่องของซะกาตสำหรับพวกเราจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีเงินที่ครบจำนวนเงินที่ครบจำนวนและเงินที่ครบรอบปีอันนี้คือข้อจำกัดที่อัลลอฮ์นั้นได้วางเงื่อนไขที่ท่านนบีได้วางเงื่อนไขขึ้นมาสำหรับบุคคลที่จะจ่ายซะกาตนะครับแสดงว่าคนที่มีเงินไม่ถึงพิกัดและมีเงินไม่ครบรอบปีน่ะยังไม่ต้องจ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็มีข้อจำกัดเหมือนกันสำหรับบุคคลที่ป่วยบุคคลที่ไม่สบายน่ะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่ถือว่าเป็นไม่สำคัญไม่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขาในวันนั้นๆถ้าวันนั้นเราป่วยในเดือนรอมฎอนเราสามารถที่จะละศีลอดหรือว่าเราสามารถที่จะไม่ถือศีลอดได้หรือในขณะที่เราเดินทางในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่เรานั้นจะต้องถือศีลอดแสดงว่ามันก็มีข้อจำกัดและมีข้อผ่อนผันในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันการไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยท่านนบีจึงบอกญิบรีลว่าหากมีความสามารถที่ท่านนั้นจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้นั่นคือเงื่อนไขของการไปประกอบพิธีฮัจญ์ว่าถ้าใครจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นจะต้องมีความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและความสามารถทั้งทางด้านทรัพย์สินทั้ง3ข้อนี้นะครับซะกาตศีลอดและฮัจญ์ล้วนแล้วแต่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติคือถ้านอกเหนือความสามารถของเราเนี่ยไม่ถือว่าเรานั้นจะต้องปฏิบัติใน3ข้อนี้แต่เรากลับมาดูในข้อที่2ของรุกนอิสลามนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดการละหมาดไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องของการละหมาดจะป่วยแต่ยังมีความรู้สึกยังมีสติสัมปชัญญะแต่ไม่ขยับตัวไม่ได้มีอาการป่วยถามว่าการละหมาดถูกยกเลิกสำหรับคนคนนั้นไหมฮะไม่เขาโดนน้ำไม่ได้ก็มีข้อผ่อนผันให้ใช้การตะยัมมุมด้วยกับฝุ่นดินเขายืนไม่ได้ก็มีข้อผ่อนผันให้เขาคนนั้นนั่งละหมาดสำหรับคนป่วยนะฮะแสดงว่าการละหมาดนั้นไม่มีข้อยกเว้นมีแต่ข้อผ่อนผันในเรื่องของการละหมาดเวลาเดินทางไม่เหมือนกับการถือศีลอดนะฮะถ้าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเวลาเดินทางเนี่ยสามารถละศีลอดได้แล้วก็ไปบวชใช้ไปถือศีลอดใช้ในเดือนอื่นหลังจากนั้นแต่การละหมาดเนี่ยเวลาเราเดินทางเนี่ยก็ไม่มีข้อยกเว้นนะฮะว่าเมื่อเดินทางแล้วก็งดละหมาดไม่นะฮะขณะเดินทางการละหมาดก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนแต่มีข้อผ่อนผันนั่นก็คือสามารถละหมาดย่อได้จาก4เหลือ2หรือสามารถที่จะละหมาดรวมได้ในละหมาดที่เป็นละหมาด4หรือละหมาด3นะครับเราสามารถนำเอามารวมกันได้ในเวลาของแต่ละเวลาแสดงว่าความสำคัญของการละหมาดเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นมีแต่เรื่องของการผ่อนผันและข้อผ่อนผันในเรื่องของการละหมาดฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่การละหมาดจึงวาญิบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนที่เรานั้นจะต้องทำการละหมาดในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาและการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการละหมาดเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการที่เราทำอะไรอะไรหลายๆอย่างด้วยซ้ำนะฮะเราทำงานวันหนึ่งเนี่ย8ชั่วโมงวันหนึ่งนะฮะแต่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยวันหนึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถ้าเราละหมาดเวลาละ5นาทีเนี่ยนะฮะนั่นหมายความว่าในแต่ละวันเราละหมาด25นาทีต่อวันถูกไหมฮะ
ซุบฮี5นาทีซุฮรี5นาทีอัสรี5นาทีมักริบ5นาทีอีชา5นาทีรวมแล้วเบ็ดเสร็จถ้าเราละหมาดเวลาละ5นาทีเนี่ยนะฮะก็25นาทีต่อวันซึ่งแน่นอนว่า25นาทีต่อวันเนี่ยมันเป็นเวลาที่น้อยกว่าการที่เรานั้นทำงานในโรงงานเสียอีกทำงานในโรงงานเนี่ย8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงทำงานเพื่อสนองตอบความต้องการของเจ้านายได้รับเพียงเศษเสี้ยวของเงินเดือนแต่เราก็ยินดีที่จะทำงานนั้นๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินอันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะทำงานอันนี้อยากจะเปรียบเทียบให้ฟังคือถ้าเราทำงานในโรงงานได้ทำงานในบริษัทได้แล้วเรายอมรับในเงื่อนไขของเจ้านายที่เขาวางเงื่อนไขความวางกฎระเบียบให้กับเราได้เนี่ยแสดงว่าเราจะต้องทำให้อัลลอฮ์ได้มากกว่าการที่เราจะตอบสนองต่อเจ้านายของเราเราจะต้องตอบสนองต่ออัลลอฮ์ได้มากกว่านั้นเพราะอัลลอฮ์นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เพียงให้แต่สิ่งใดๆสิ่งเดียวกับเราแต่พระองค์เนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเจ้านายในที่ทำงานให้เงินเดือนกับเราให้สวัสดิการเราแต่ผลประโยชน์ที่เขาได้เนี่ยได้มากกว่าเราแน่นอนแต่เราละหมาดเนี่ยเป็นการตอบสนองคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เนี่ยมีแต่ให้กับให้กับเราให้ชีวิตให้ปัจจัยยังชีพถ้าวันนี้ใครรักษาไว้ซึ่งการละหมาดห้าเวลาไม่ได้ต่อวันเนี่ยขอโทษนะผมว่าไม่ต้องทำงานแล้วแหละ8ชั่วโมงเนี่ยก็คงทำไม่ได้นะฮะเพราะ8ชั่วโมงเนี่ยมันเยอะกว่าการที่เรานั้นละหมาด25นาทีต่อวันอีกถ้าใครรักษาการละหมาดไม่ได้เนี่ยต้องนอนอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วฮะแล้วถามว่าเวลาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยยากไหมฮะต้องมีพิธีรีตองอะไรบ้างไหมครับไม่การเข้าหาอัลลอฮ์การเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นการที่อัลลอฮ์ให้เกียรติกับพวกเราเป็นอย่างยิ่งและมีความเป็นกันเองอย่างยิ่งที่พระองค์เนี่ยเปิดโอกาสให้เรานั้นได้เข้าเฝ้าพระองค์แบบสะดวกแบบง่ายดายจำเป็นไหมครับเวลาละหมาดจะต้องใส่สูทผูกไทจำเป็นไหมฮะไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยที่อัลลอฮ์จะมาวางเงื่อนไขว่าจะเข้าเฝ้าฉันคุณต้องใส่สูทนะคุณต้องผูกไทนะไม่จำเป็นแล้วเวลาจะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยจะเข้าหาอัลลอฮ์เนี่ยต้องทำหนังสือไปหาอัลลอฮ์ยื่นต่ออัลลอฮ์ก่อนไหมว่าวันนี้ฉันจะเข้าเฝ้าพระองค์ไม่ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคนที่มีสถานะในโลกนี้ลองจินตนาการนะว่าถ้าเราจะเข้าเฝ้าหรือเราจะเข้าหาใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญระดับชาติระดับประเทศถ้าเราจะเข้าหาคนคนนั้นเนี่ยเราจะต้องเขียนคำร้องเขียนจดหมายหรือว่าทำเรื่องไปส่งให้เลขาเขาเนี่ยกว่าจะได้เข้าพบเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาหลายเดือนนะในการพิจารณาของเขาเนี่ยหรืออาจจะไม่ได้เข้าพบเลยด้วยซ้ำใช่ไหมฮะแต่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ต้องนะฮะเข้าเฝ้าพระองค์ได้โดยการที่พระองค์เนี่ยเปิดโอกาสให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ถ้าวันนี้เรารักคนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะรักคนคนนั้นมากแน่นอนว่าเราอยากจะเจอคนคนนั้นอย่างแน่นอนแต่นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดโอกาสให้เราเนี่ยห้าเวลาเข้าเฝ้าพระองค์โดยที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเลยเพียงแค่ชำระล้างทำความสะอาดร่างกายด้วยกับการอาบน้ำละหมาดปกปิดร่างกายให้มิดชิดแล้วก็เข้าเฝ้าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมว่าการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นั้นเป็นพิธีกรรมหรือว่าเป็นศาสนกิจที่ง่ายมากสำหรับผู้ศรัทธาอย่างเราวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่อยากที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะฮะต้องถามตัวเองแล้วว่าเราจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ทั้งที่อัลลอฮ์นั้นเปิดโอกาสให้เราเข้าเฝ้าพระองค์วันนึง5เวลาไม่ต้องทำคำร้องไปหาพระองค์พระองค์เปิดโอกาสให้เรานั้นอย่างเต็มที่นี่คือในเรื่องของอัรกานุลอิสลามนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับในโอกาสหน้าเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของอัรกานุลอีมานรุกนอีมานนะครับที่ญิบรีลนั้นได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก่อนจะจบนิดนึงนะฮะหลังจากที่ท่านนบีบอกถึงหลักการอิสลามทั้ง5ประการนั้นเนี่ยก็ล่ะญิบรีลก็บอกว่าซอดักตะพูดถูกแล้วคุณพูดถูกและมุฮัมมัดท่านอุมัรบอกว่าฟะอัยชิบนาละฮูยัสอาลูฮูวะยุซัดดิกูฮูท่านอุมัรก็รู้สึกว่า
ท่านอุมัรบอกว่าฟะอาชิบนะพวกเราก็รู้สึกแปลกใจกับคนคนนี้กับชายคนเนี้ยรู้สึกแปลกใจกับเขายัสอาลูฮูเข้ามาถามนบีและสุดท้ายก็บอกว่ารับรองในคำตอบของท่านนบีท่านพูดถูกแล้วคนที่นั่งอยู่ในนั้นเนี่ยรู้สึกฉงนรู้สึกงงกับพฤติกรรมของชายคนนี้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะยังไม่รู้นะฮะว่าชายคนนี้คือใครอินชาอัลเลาะห์ในตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมารู้กันว่าชายคนดังกล่าวนี้เป็นใครนะครับวันนี้ก็น่าจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับรบกวนพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์